ทุกๆคนจะหลุดพ้นความยากจนด้วยผลทานนี่เป็นความจริงแท้ค้นพบโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไอ้ที่เรายากจนเพราะว่าเราไม่ได้ทำทานไอ้ที่ไม่ทำทานเพราะว่าเสียดายหงแหนตระหนี่และก็ไม่ทราบอานิสงส์ไม่จ้ะบางคนก็ปลอบใจอ๋อเป็นพระประสงค์ของใครก็ไม่ทราบให้จนให้ลองจนดูจะได้เห็นอกเห็นใจคนยากคนจนถ้าเป็นพระประสงค์ก็คงจะประสงค์ร้ายนะเนาะเชื่อมาลองจนดูแล้วก็จะครู้ใช่ไม่ใช่เลยนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านคนพบเพราะไม่ให้จึงไม่ได้เพราะเราอยากจนข้ามชาติเราจึงได้สมปรารถนาคือได้ยากจนนี่เห็นไหมจ๊ะจนเพราะตระหนี่หวงนั่นน่ะหวงคือไล่ให้คือเรียกเราตระหนี่วิเราฟังเพลงทานบารมีก่อนให้ทานเนี่ยมีขั้นมีตอนเนี่ยไหมจ๊ะความรู้ตรงนี้สำคัญนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยไม่งั้นจนตลอดชาติเนาะแล้วจนไปทุกชาติเนี่ยเอาเรื่องทีเดียวนะอย่านึกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะไม่คิดไม่แปลกยิ่งคิดยิ่งแปลกเพราะนั้นเป็นหลักวิชานะที่มีอยู่ในบทเพลงเพราะนั้นก่อนอื่นนี่เราต้องไม่เสียดายไม่เสียดายของที่เราจะให้เนี่ยไม่เสียดายเพราะเราเห็นบุคคลที่ควรให้แล้วเนี่ยจะเป็นเออคนนี้น่าให้ควรให้ปั๊บอย่าเสียดายอย่ากังวลว่าจะมีกินมีใช้ไหมในอนาคตแล้วก็ดีใจว่าเราได้เอาชนะความตระหนี่ในตัวของเราได้เราได้ให้กับผู้ที่ควรจะให้นี่บุคคลท่านนี้เป็นผู้ควรได้ให้เช่นยากจนลำบากให้ก็ได้บุญในระดับหนึ่งพอเห็นผู้มีศีลท่านสมถะแต่ไม่ใช่อนาถาเมื่อกี้นี้พันอนาถาจะให้คนยากคนจนพอเห็นผู้มีศีลไม่ธรรมดาเลยคนที่จะเว้น5ข้อได้ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วมันเป็นของธรรมดาแต่คนธรรมดาทำไม่ค่อยได้ทำกันแต่ท่านนี้ทำได้น่าเทิดทูนน่าชื่นใจเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีเป็นแหล่งแห่งบุญเนี่ยมีศีล5เป็นปกติให้ขยับไปอีกศีล8ประพฤติพรหมจรรย์ในวันพระใช้ได้หรือตลอดชาติเอามาศีล10ศีล227ใช่มั้ยจ๊ะเป็นบุคคลที่ควรให้แล้วเราก็ดีใจปลื้มใจว่าเราตัดสินใจถูกแล้วที่เราทำอย่างนี้เนี่ยพอเห็นท่านรับเราปลื้มว่าจะเอามาเอาคืนมาเสียดายอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะมันก็มีหลักวิชาไม่เสียดายไม่วิตกกังวลว่าไม่มีกินมีใช้ให้ปลื้มใจว่าบุคคลนี้เป็นสิ่งที่พวกเราที่เราจะให้ยินนับตั้งแต่สัตว์ประเสริฐขึ้นไปนะจ๊ะอย่างนี้เป็นต้นใช่ใจจะได้ใสใสความจนไม่ใช่เป็นความประสงค์ของใครหรือใครสาบมาแต่ว่าเราออกแบบชีวิตของเรามาเพราะเรื่องการออกแบบชีวิตนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะไม่ใช่ใครจะมาลิขิตเราต้องลิขิตตัวของเราเองไม่ได้ฟังมานานแล้วเนี่ย